โอดนาทีวีร่วมกับบริษัทเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเสนอติดไรอัพไรเก่งไรได้การที่เล่นจริงลุ้นจริงและแจกจริงกับพวกเราทั้ง3คนและนี่คือรายการ Step Right Up ใครเก่งใครได้มาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานี่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพหน้าตาดีๆทั้งนั้นนั่นไงเรียกว่าทุกสาขาอาชีพเลยอย่างนี้เหรอใช่ครับโอ้จะเป็นอาชีพอะไรเอกกี้ก็ไม่สนหรอกเพราะเอกกี้เนี่ยสนอาชีพนักศึกษาเท่านั้นนี่ระดับประถมมัธยมยิ่งเด็กนี่คุณเป็นนักเรียนเลยนะเรียนง่ายนักเรียนกินง่ายนอนง่ายเลือกมากและเป็นต้นหอมเลยนะคะขอแค่เดินครัวไปวัดตอนกลางวันหมาไม่เห่าหอมก็เอาละค่ะอันนี้เลือกแล้วนะนี่เลือกแล้วฟังดูเหมือนแบบอะไรก็ได้เลยนะคือเลือกเอาหมดเลยค่ะไปพบกับแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับไปพบกับพวกเขากันเลยแป้งโกจินตานัดดาใบเฟิร์นพัทลินโบเอฟห้านูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์จันทร์นะครับกีทะสชัยและคุณตีดอกสะดาวครับเป็นไงฮะนี่หน้าตาดีไหมฮะจากหลากหลายสาขาอาชีพเขารู้นะคะเขาให้ไมค์ถูกคนนะคะทำไมถึงเป็นก้าวมหัศจรรย์ทำไมถึงเป็นก้าวมหัศจรรย์ถ้าเขาแบบว่าชอบเปลี่ยนชื่อนามสกุลทุกปีแต่ว่าปีนี้มีคนจำได้เยอะก็เลยไม่เปลี่ยนละปีหน้าเอาชื่อนี้ไปเลยนามสกุลนี้ไปเลยเปลี่ยนทุกปีค่ะพี่ตีอิ่มๆผมก็ตีตีครับให้มีชื่อขอกันหน่อยผลงานผลงานตอนนี้นะครับก็มีเป็นละครผู้ปรับสลับร่างแล้วก็มีโรงละครจำอวดมีตลบหลังตลาดก็เยอะงานเยอะงานเยอะอยากทำงานเดือนละ35วันครับโบมาที่น้องโบบ้างครับค่ะโบตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ค่ะกำลังทำอยู่ชื่อเพลงยังไม่ตัดสินใจนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอจะได้พบกันแน่ชื่อเพลงยังไม่ตัดสินใจคือชื่อเพลงยังไม่ได้เลือกไงยังไม่ได้เลือกค่ะคือมีหลายชื่ออยู่แล้วใช่คือยังไม่มีชื่อเพลงที่ตายตัวสักท่อนได้มาสักท่อนได้มาเพราะว่าเรามีแดนเซอร์มาด้วยจะท้าจะเหลวสองคนนี้ได้หมดเหนื่อยกับการหายใจบนความเหนียวได้ตลอดมาขอวอนลมช่วยพากันแต่คนที่ฉันดีกระซิบเบาๆข้างๆหูให้คนคนนั้นได้รู้ทีว่าฉันยังรอตรงนี้ยังดีนะเพลงเศร้าใบเฟิร์นนะคะก็จะมีฟ้ากระจ่างดาวค่ะแล้วก็มีในสวนขวัญค่ะแป้งโกชื่อน่ารักค่ะก็แป้งโกนะคะก็ตอนนี้มีกำลังทำซิงเกิลค่ะอยู่ที่ Willy Records แล้วก็เร็วๆนี้ก็คงจะมีอัลบั้มเต็มแล้วก็มีเพลงประกอบละครด้วยก็รอติดตามฟังค่ะมากี่ครับครับก็ตอนนี้นะครับสำหรับกี่ก็มีละครนะครับเรื่องเลือดเจ้าพญาครับแล้วก็ดาวเคียงเดือนครับก็เร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนครับบู๊แมนบู๊แมนเลือดเจ้าพญาบู๊ครับบู๊แน่นอนโอ้ยว่างั้นนี้เลยขอดูซิกแพคหน่อยได้ไหมคะแน่จะดูกันตรงนี้เลยเหรอไม่เลือกสิของพี่ตีซะก่อนดูของตีตีด้วยก่อนพี่ตีไม่ต้องพี่ไม่ต้องมีนะเฉยเก็บไว้เลยพี่ตีวันแพ็คเลยนะนิ่งๆไปก่อนซิงกับเอ๊แพ็คเลยรู้จักแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะครับเรียกว่าหลากหลายความสามารถกันเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับไปพบกับเกมแรกของเรากันเลยเกมชิงตรงลงรูกติกาคือต้องสไลด์ลูกเหล็กให้ไปโดนชิงโต๊ะให้ครบทั้ง3ชิงแล้วให้ลงรูให้พอดีถ้าทำได้รับไปเลยบัตรกำนันมูลค่า 10,000 บาทคุณพี่ทำอาชีพอะไรคะอ๋อเรียนโทอยู่ค่ะเรียนโทการศึกษาก็ดีมากกีดรถไม่กีดรถไม่กีดรถ MBA ค่ะบริหารธุรกิจค่ะบริหารธุรกิจวันนี้ขับรถมาไหมคะขับมาค่ะอินไปเยี่ยวใส่น้องรถเออไปเลยไม่ใช่กระต่าย
จบมาแล้วอยากทำอะไรมีทำงานก็เรียนต่อด็อกเตอร์ค่ะด็อกเตอร์มีอนาคตค่ะอยากมีอนาคตไหมอยากรู้อนาคตตัวเองไหมหลับตานั่นแหละอนาคตของเรามันมืดขนาดนั้นเลยคือมันไม่เห็นอะไรเลยคือมันไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมแต่พอน้องตามาเห็นหน้าพี่เลยค่ะมาลุ้นกันว่าจะเป็นคนแรกของเราในสัปดาห์นี้ไหมถ้าพร้อมไปครับ2ทีมครับ3เลยครับ3เลยครับไม่ได้4ทีมนะครับพลาดไปขอบคุณครับคนต่อไปก้าวมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต่ออายุเท่าไหร่คะ52ครับมาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพครับมั่นใจไหมที่มารายการเรานี่มั่นใจมากเลยครับ3เกมตั้งใจว่าจะเอาของรางวัลกลับไปสักกี่เกมดีทั้งหมดเลยครับโอ้ยเอาเลยพี่เพราะว่าพี่กลับเหอะพี่คืนมากไปแล้วชอบแล้วต้องมาเกมก่อนมันต้องมั่นใจนะเราชอบคนมั่นใจแบบนี้แหละนะฮะมาลุ้นกับเกมแรกของเขากันเลยถ้าพร้อมไปครับสองทีมครับสามครับมีโอกาสครับมีโอกาสมากขอบคุณนะครับคนต่อไปจะเป็นใครกล้ามาคุณปุ้ยมาจากจังหวัดอะไรคะชัยภูมิค่ะจังหวัดชัยภูมิใช่ไหมคะคุณนี่มาจากชัยภูมิเหรออยากได้ไหมอยากได้ค่ะเอาไปซื้อของเลยนะเนาะปกติทำกับข้าวเองไหมคะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอ่ะโอเคสวัสดีคุณปุ้ยนะครับปิ๊งถ้าพร้อมไปครับหนึ่งครับสองครับผมไม่ค่อยมีน้ำหนักสามแล้วไปเลยดีกว่ามารับไปเลยนะครับบัตรกำนันมูลค่า 10,000 บาทยินดีด้วยครับขอบคุณครับยอดสุดยอดอ่ะดูจังหวะได้เทคนิคอะไรบ้างได้เทคนิคอะไรบ้างเมื่อกี้นะเราจะต้องใช้องศาสมการนะเอียงไปตรงนี้ครับพิพาเจ๊น้ำหนักแรงแค่ไหนน้ำหนักแล้วก็เบาๆก่อนแล้วค่อยแรงทีหลังลืมตาดูไว้เรียกว่าถ้าทำได้นะต้องเฮมากเลยต้องเฮมากๆเลยถ้าหนูได้เนี่ยหนูเลี้ยงพี่เลยเวลาหนูเนี่ยระวังโดนนิ้วนะจ๊ะพร้อมระวังสัญญาณที่พี่เอค่ะมาลุ้นกับหนูอิ่มๆดีกว่าว่าจะทำได้ไหมถ้าพร้อมไปครับน้าหยิบครับน้าหยิบเป็นไงครับชิง1ชิง2ชิง3มีชิง4ด้วยเฮ้ยไม่ได้นะจ๊ะมาดูหนุ่มแพรวของเราเฮ้ยแหมเพื่อนๆกรี๊ดกันกระตู้ฮูเลยรวมทั้งที่เอกกี้ด้วย3ชิงเป็นไงครับโอ้โหนี่เฉียดไปนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมมาสาวพลาวบ้างว้ายไม่ใช่หนุ่มพลาวแหมคู่กับหนุ่มแพรวเป็นไงทุกคนกรี๊ดกันโอ้ยห่างลงไปหน่อยอย่าร้องไห้นะจ๊ะโอ้ว้าวพี่เต๋ได้แค่ไหนผมนะครับดูเลยโป๊ะเข้านู่นป๊าเข้านี่ปิ้งลงนี่ปุ๊นี่ป๊าโป๊ะปิ๊งแต่ว่าสู้ถ้าพร้อมนะครับไปครับสองนะครับสามไม่ได้คิดไปดีเยอะเหลือเกินเอาผู้หญิงสักคนไหมดาราใครบอกนี่คือมือวางอันดับหนึ่งไม่อยากจะโม้โม้เธออยากฟังว่าฟิตมากยกน้ำหนักมาเพื่อการนี้แขนข้างขวาจะแข็งแรงเป็นไงแสดงว่าจะเน้นใช้แรงใช่ไหมค่ะเมื่อกี้อยากให้โบวิจารณ์การเล่นของพี่ติเมื่อสักครู่นี้หน่อยค่ะเมื่อกี้อย่าใช้คำวิจารณ์ใช้ด่าเลยดีกว่าด่าเลยดีกว่าครับพี่ติใช้ปากเล่นเกินไปอ๋อคุยไว้เยอะแต่โบใช้อะไรโบใช้อะไรโบใช้
ฝีมือและลวดลายของข้อมือไม่ได้ใช้ปากจ้าอันนี้ท่านเพื่อนจะใช้ปากเยอะกว่าผมแล้วนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยต้องไปสัญญาที่พี่เอกอ่ะมาลุ้นกับโบกันนะครับถ้าพร้อมไปครับสองทีเลยครับสามทีมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมลวดลายลวดลายข้อมือคนต่อไปก้าวมาจะใช้นามสกุลดอกสะดาวไหมครับตรงๆว่ะถามก่อนเลยตรงๆนะครับใช้ได้หรือเปล่าคะนางยอกยอวันนี้ผมกำลังเคลียร์ตัวเองอยู่ครับชื่ออะไรครับปิงปองค่ะตีได้ไหมครับตีเบาๆได้นะคะตีเบาๆได้นะคะพูดแล้วนะดอกเสียยังไงอีมยังไงปิงปองอายุเท่าไหร่คะ20ค่ะโอ้20นี่กำลังเลยนะกำลังอะไรกำลังจะ21ไงไม่เคยจะเล่นล่ะคุณปิงปองมั่นใจไหมเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยมีสมาธิอย่าสนใจสิ่งรอบข้างนะคะมาลุ้นกับน้องปิงปองกันนะครับว่าจะทำได้ไหมถ้าพร้อมไปครับ2ครับ3ครับเดียวกันไหมเดียวกันไหมคนแข็งแรงมากเลยนะน้ำหนักข้อมือหนักมากเลยนะผมว่านี่ผมเชียร์คนนี้ใช้ความสามารถล้วนๆหนูก็ไม่อยากจะพูดนะแต่แบบงั้นพูดหน่อยมันต้องใช้สมองอะนะที่ผ่านมาไม่มีสมองเลยไม่ใช่ใบเฟิร์นมั่นใจไหมคะมั่นมากค่ะเมื่อกี้ได้เทคนิคอะไรบ้างเพราะว่ามีคุณปุ้ยคนเดียวที่ทำได้อะสังเกตมาหมดแล้วค่ะว่าเราต้องใช้แรงทักษะตรงไหนใช่ไหมแรงกระแทกค่ะตอบคำตอบนี้ได้เลยใช่ไม่ต้องไปนั่งจับกงจับคิวแล้วเราแบบนิ่งๆต้องใช้แรงกระแทกจบปิดจับเลยใบเฟิร์นเรามาสัญญาที่พี่เอขอให้ได้นะใบเฟิร์นมาลุ้นกับใบเฟิร์นกันนะครับถ้าพร้อมไปครับ1ครับ2ครับ3ครับมีโอกาสไหมครับมีโอกาสไหมอิ่มหรือต้นหอมคิดตอบเนาะจริงๆชื่อแป้งหอมนะคะแป้งหอมจริงเหรอจริงอะไรที่มันหอมๆมันจะโอเคหน่อยอยู่ฝั่งนี้แหละเพื่อนแป้งกรอบมั่นใจไหมเราอยู่ในท้ายแล้วนะก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะเมื่อกี้เก็บข้อมูลหรือว่าดูองศาแบบนะไซคอสแทนคำนวณมาเลยกะจะโดนชิ่งสักตรงไหนดีคะลองๆแต่ว่าเมื่อกี้แอบดูไว้ละโอเคแอบดูได้ชิ่งนี้แต่อย่าไปเอาแง่แบบพี่อาร์ตเขานะไม่เอานะฮะไอ้ที่ปุ๊แล้วกลับมาตรงนี้ไม่เอานะแบบพี่ติ๋งเขาไม่เอานะปุ๊โป๊ะปี้นี่ไม่เอานะวันนี้เน้นมากเราเน้นโอเคมันไม่ได้ผลนะถ้าพร้อมนะครับแป้งโกไปครับ1ครับ2ครับค่อยๆไป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 3มุมไหนขออีกทีมันไปแบบนี้พี่นี่ครับมันไปเบาๆนะฮะเหมือนจะไม่ถึงแต่มันเลยนะมันเกือบถึงมันเกือบถึงเพราะฉะนั้นต้องเอาให้มันแรงกว่านี้นิดนึงมันต้ององค์มันก็ต้องกระแทกแรงกว่านี้นิดนึงรับรองถึงแน่นอนถึงไหนถึงรูถึงนี่เลยป้องกระแทกชิงแล้วเดี๋ยวมันจะกระแทกเราไปไม่ฟังวันนี้ผู้ชายเขาอยู่ด้วยกัน3คนนี่เป็นไปเพื่อนแอบเรียนนะเนี่ยไปเพื่อนแอบเรียนนะทำไมก็ได้จะเอาเพื่อนพ่อเพิ่มไหมอย่าได้ก็อบอุ่นไว้ดาราชุดนี้ยังไม่มีใครได้เลยมาลุ้นกับกีกันนะครับถ้าพร้อมไปครับ1ครับ2ทิ้งเลยครับ3ครับมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมช่วงหน้ามาลุ้นกับเกมใหม่กระตุกขวดเสือถ้าอยากลุ้นกันแบบสดๆในสตูดิโอส่ง SMS มาที่411-1008หรือโทรมาที่0868160088รับรองว่าสนุกแน่กับสเต็ปไรอัพใครเก่งใครได้ครั
ับเข้าสู่สเต็ปไรอัพใครเก่งใครได้นะครับเกมนี้ครับเกมใหม่นะครับชื่อเกมว่ากระตุกขวดเสือเกมกระตุกขวดเสือกติกาคือดึงผ้าออกจากโต๊ะโดยขวดทั้ง3ห้ามล้มถ้าทำได้รับไปเลยทองคำมูลค่า 50,000 บาทนี่สนุกเกินเกมพี่กุ้งเมื่อกี้เห็นตัวอย่างไปแล้วอยากได้ไหมอยากได้ครับมือที่กำเนี่ยคือ 50,000 บาทเลยนะมาลุ้นกับคนแรกของเกมนี้เลยนะครับกระตุกขวดเสือดึงครั้งเดียวนะครับมีโอกาสได้ 50,000 บาทถ้าพร้อมไปครับโอ้ยเกือบไปนี่มันนิ่งเลยไม่ได้บ้าไปขอบคุณนะคนต่อไปเข้ามาเอาเลยนะเอาเลย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 เซอร์ก็ตีเซอร์เซอร์อันนี้เซอร์เซอร์มันต้องเรียกเทคนิคคือมันต้องเรียกใช่ไหมฮะอย่าให้มีย่นหรือปูดขึ้นมาเออเน่เน่แม่วิเคราะห์ดีเน่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเข้าไว้เออเรื่องงานละเอียดนะสองสามสมมติได้ 50,000 ใช่ไหมจริงเอาไปทำอะไรพี่ผมขั้นแรกจะแบ่งเป็น2ก้อนเลยครับก้อนที่หนึ่งใส่กระเป๋าซ้ายอีกก้อนใส่กระเป๋าขวาและแอบไปนับว่าครบหรือเปล่านี่จะจัดกันถึงพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าเต๋อฮะเต๋อไม่ต้องอย่างนี้พร้อมครับมาลุ้นกับคุณตีดอกสะเดากับการดึงครั้งนี้นะครับ 50,000 บาทจะได้หรือไม่ถ้าพร้อมไปครับล้มไปขวดเดียวเท่านั้นทำดีที่สุดนะครับคนต่อไปก้าวมาพี่ดอกผู้เล่นฟิตเนสบึกบึนความแข็งแรงของเราจะมีส่วนกับเกมนี้ไหมคะมีส่วนครับช่วยให้แบบดึงได้ดีขึ้นพี่ดอกครับได้ 50,000 ไปแล้วเอาไปทำอะไรคะจะไปทำไอติมต้มแข่งกับคุณดีดอกของเราไอติมต้มไอติมทอดไอติมทอดคุณตีอยู่นี่เขาจะทำต้มไงเออจะไอติมทอดเขามีจุดยืนผมพูดได้เลยนะว่าว่าพี่พิสดารมากแล้วมันต้มแล้วมันจะละลายไหมครับก็ทอดได้เลยทอดได้เลยทอดได้เลยขอให้ได้ 50,000 นี้อยู่ในกำมือคุณค่ะจะเป็นคนแรกที่จะได้ 50,000 ไหมถ้าพร้อมไม่ใช่ลิมไปครับอยากจะพูดเขาบอกว่าผมเป็นคนมือเที่ยงนี่มือเที่ยงดูมือนี่ครับเขามีสักยันเฮ้ยตลกมากคนมือเที่ยงเอาไปเลยค่ะละวันมารับเลยดีกว่าครับช่องครับมูลค่า 50,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนต่อไปจะเป็นใครน้องนี่เบบีเมื่อกี้สองมือใช่ไหมอะไรนะคอนเซ็ปต์ว่าอะไรนะเร็วแรงตึงเร็วแรงตึงแต่หนูจะใช้แค่2นิ้วแค่นี้อิ่มค่ะหลักการที่พูดมาก็มันก็ดูผิดแล้วนะมันจะเต้นอย่างนี้จริงจริงค่ะคุณจะเล่นอย่างนี้จริงเหรอจะเล่นอย่างนี้สิค่ะพี่เอค่ะเร็วแรงตึงเร็วแรงตึงค่ะสมมติถ้าได้ 50,000 ขึ้นมาจริงๆหนูจะพาพี่เอไปดินเนอร์กัน2 ต่อ 2พูดแล้วนะสัญญาใช่ไหมสั่งเลยค่ะหนูดินเนอร์กันสดรู้ไหมสถานที่ที่ไปรู้เลยค่ะแล้วหนูจะให้โต๊ะมีแค่นี้แล้วก็พี่เอ็นนั่งนี้หนูนั่งนี้แล้วก็นั่งชิดกันเกิดได้มีเฮนะได้ต้องไปนะได้ไปแน่นอนไปได้เลยเอมลงเอลักเล่นของด้วยนี่เหมือนเล่นของมาลุ้นกับอิ่มกันนะครับว่าจะทำได้ไหมถ้าพร้อมไปครับโอ้หมดกินฟรีเลยอ่ะโชคดีไม่ต้องกินดินเนอร์กินฟรีเลยมาแป้งโกแป้งโกมีทริคอะไรบ้างยืนดูอยู่นาน
ได้เทคนิคอะไรบ้างคะก็ต้องดึงแรงๆอะค่ะแล้วก็ผ้าต้องเรียบๆผ้าเรียบๆแล้วคุณจะใช้2มือหรือมือเดียวคะจากที่ดูพี่ฮิมแล้วเนี่ยได้2มือดีกว่าสองมือดีกว่าน่ารักมากเอาเป็นว่าแป้งโกะเล่นแป้งโกะเขาจะบอกว่าคนปกติเขาก็ใช้2มือดีกว่าใช่ไหมมาลุ้นกับแป้งโกะกันนะครับว่าจะทำได้ไหมถ้าพร้อมมายืนใกล้กันไปครับถ้าเร็วกว่านี้จะมีสิ่งแรงอยู่ดาราทุกคนไหมอากีมาเทคนิคมาเลยเทคนิคนี่ครับมันอยู่ที่มันต้องไวอย่างที่บอกแล้วต้องแรงนะฮะแล้วต้องเร็วไม่อะไรเร็วนี่เร็วหรอนี่เร็วหรอเร็วเอาล่ะเรามาสัญญาที่พี่เอกีขอให้ได้มาลุ้นกับกีกันนะครับถ้าพร้อมไปครับโอ้ยน้องไม่ได้ขวดแล้วครับน้องกีครับมาดูสตาฟเรานะครับต้องกระตุกให้เร็วแรงแล้วก็ตรงมันก็จะยืนอยู่3ขวดแบบนี้แหละครับมาดูนะหยิบของเราครับนะหยิบตั้งใจมากโอ้ยล้มไป2อันเลยมาน้องหมวยชี้หน้าตลอดเลยแหมล้มไป1ขวดครับหนุ่มแพ้วครับหนุ่มแพ้วก็ล้มไป2ขวดครับเสียดายจริงมาดูสาวพราวบ้างไว้2ขวดสวัสดีบ๊ายบายมั่นใจแค่ไหนมั่นใจมวากค่ะว้าเกมที่แล้วนี่คือต้องเน้นกระแทกถึงจะดีเกมนี้แล้วค่ะกระซวกเลยค่ะกระซวกไม่ถามใบเฟิร์นเลยคิดว่า3ขวดนี่เยอะไปไหมชิวๆอ่ะนี่แบบนี้นะว้าไงจะลดให้น้องเขาเหลือ2ขวดหรืออะไรไม่พอท่านน้องเขาบอกว่าเยอะไปเผื่อผมจะได้เอาดึงออกมาดึงเยอะไปค่ะสองใช่พบน้องเขาบอกกระซวกปุ๊บเลยอยากจะเอาออกปวดหน่อยไม่ได้ค่ะโอเคเราพอสัญญาที่เอกค่ะมาลุ้นกับใบเฟิร์นกันถ้าพร้อมไปครับโอ้ยใกล้เคียงมากมาถึงคนสุดท้ายแล้วสุดท้ายน้องโบอ่ะคือจริงไม่อยากยังไงครับช่วงซัมเมอร์นี่ปกติจะไปฝึกงานกับเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เป็นคนแห่งโลกอันนี้คือเบสิกมากค่ะค่ะสามารถทำให้ขวดหายได้เลยใช่ค่ะหายไปอยู่ใต้โต๊ะได้ไม่ใช่อย่างงั้นได้ 50,000 เอาไปทำอะไรถือเคล็ดค่ะรอให้ได้ก่อนแล้วค่อยบอกไปซื้อยามองว่าหรือว่าเก็บเทียบดวงโอเคขอสัญญาณพี่เอกมาลุ้นกับโบครับถ้าพร้อมไปครับปกติต้องอันนี้นะโอ้โหเสียดายแทนน้องโบจริงโอ้ยเวลาดึงนี่ล่ำเชียวถ้าอยากร่วมสนุกกับรายการต้องส่ง SMS มาที่4111008หรือโทรมาที่0868160088ช่วงหน้ามาลุ้นกับเส้นใยแดงผ่าแจกในสเต็ปไรอัพใครเก่งใครได้เข้าสู่สเต็ปไรอัพครับใครเก่งใครได้นะครับเกมนี้ครับชื่อเกมว่าเส้นยาแดงผ่าแจกเกมเส้นยาแดงผ่าแจกกติกาคือสไลด์ลูกเทนนิสให้ไม่โดนชิงโต๊ะแล้วให้มาหยุดบนเส้นแดงให้พอดีถ้าทำได้รับไปเลย iPad mini มูลค่า 18,200 บาทเครื่องเล็กๆมินิพกพาสะดวกนะครับหน้าจอคมชัดนะครับเอาไปทำงานเหมาะกับวัยรุ่นวัยทำงานแน่นอนไปเรียนก็ได้ไปทำงานก็ได้เนาะวัยเราก็ได้มางั้นอย่ารอช้าท่านแรกก้าวมาเลยรุ่นนี้รุ่นนี้เหมาะมาเลยจะไปเอาตามตัวเหรอจะไปเอาตามตัวเหรอมินิไอแพดมีอะคะกำลังจีให้กำลังจีอยากได้ไหมอยากได้ครับอยากแจกทำให้ได้ค่ะมาจัดไปเลยนะครับเนี่ยเหมาะเลยนะเนี่ยวัยเรียนอยู่นะครับไอแพดมินิถ้าพร้อมไปครับทิ้งมาแล้วมาดูใกล้ๆเลยครับทับการเส้นพอดีเลยได้ไปเลยเฮ้ยฟอนต์ได้อ่ะคนแรกเลยฟอนต์ที่ไม่รับเลยฟอนต์มาเลยมารับไปเลยครับ iPad mini มูลค่า 18,200 บาทคนแรกมาปุ๊บได้
เรามาดูว่าเพื่อนเขาจะทำได้หรือเปล่าวาซ่าคนมาเลยมาวาซ่าเพื่อนทำได้แล้วนะเห็นแล้วพอไหวไหมไหวครับเอาไลน์นี้เล่นไลน์มั้ยไลน์ไลน์นะเดี๋ยวเรามาไลน์เชื่อมกันหน่อยไลน์ทำไลน์ขอให้ได้ทั้งคู่มาแล้วค่ะสักทีมาลุ้นกับน้องบอสกันนะครับถ้าพร้อมไปครับเลยเส้นมาฐานไม่ได้นะครับไม่ได้ลอยอ่ะไม่เกี่ยวลอยอ่ะอิ่มอ่ะอิ่มอิ่มจะย้อนข้างไหนอ่ะเน่ปกติเขาจะโยนกันตรงนี้ที่พี่เอมองหนูตาเป็นเหลี่ยมเลยอ่ะตาเป็นมันเนาะเออถึงเซ็กซี่ไงลายมีไหมลายอ่ะมีไหมมีค่ะไวไฟเขาแรงแชทออนไลน์ก็อินสตาแกรมแรกกันเลยดีกว่าเพลงใครได้เถอะงั้นมาลุ้นกันหนูอิมกันนะครับถ้าพร้อมไปครับมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมโอ้เลยมาก็ไปก้าวมาคุณจีมั่นใจไหมไปมันเจ็ดอะไรนี่ก็ดูไม่ยากเกินไปเนาะจ้ะเอาล่ะเราฟังแดนพี่เอกขอโชคดีสี่นะครับถ้าพร้อมไปครับครับผมมั่นใจครับไม่น่ายากเกินไปนะกับน้ำหนักให้ดีๆค่ะขอให้โชคดีมาลุ้นคุณต๋องนะครับว่าจะทำได้ไหม iPad mini ถ้าพร้อมไปครับมีโอกาสไหมมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสนิดเดียวมาดูนะครับมาดูนะครับนิดเดียวเลยไปนิดเดียวนะครับแล้วดูเลยไปนิดเดียวไม่ได้นะครับไม่ได้ครับเอาขอบคุณครับคนต่อไปมาพี่หน่องคือคนที่แบบเปิดจริงได้รางวัลใหญ่ของเราจากเกมเมื่อสักครู่นี้ความมั่นใจตอนนี้เป็นไงครับมั่นใจมากก็มั่นใจเกมนี้มีลุ้นเอาของรางวัลของเรากลับไปอีกหนึ่งใช่คุณหน่องเต็มตัวนะฮะเดี๋ยวให้อิมให้กำลังใจนะเตรียมตัวนะคะแค่นี้คนละคนนี่จะเหลือแต่กระดูกแล้วแท้อยู่ตลอดเป็นยังไงกันเป็นยังไงแล้วหนึ่งมาลุ้นกับคุณหน่องนะครับถ้าพร้อมไปครับว้ายมีแววมาตลอดได้แน่เลยผ่านนะครับอยู่บนเส้นพอดีได้ครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคนลุกแล้วนะน้องมาเลยมารับไปเลยนะครับนี่รางวัลที่2แล้วนะครับ iPad mini มูลค่า 18,200 บาทแจกไป2เครื่องแล้วใช่ดาราจะได้มั้งหรือเปล่าจะมีใครเล่นเลยมั้ยฮะอร่อยเกมนี้ง่ายกว่าเกมที่แล้วเนาะโอ๊ยสบายอันนี้คือเล่นตั้งแต่อนุบาลเออว่าโอ๊ยแถวบ้านเกิดมาแวะๆคุณแม่บอกอ่ะลูกลูกเทนนิสมาเอาโต๊ะมาฝึกเล่นใช่เสริมทักษะให้มาอยู่บ้านแสดงว่าเรามีความแม่นยำสูงมากมากที่สุดเลยค่ะเอาล่ะทีมงานเดี๋ยวเตรียมมินิ iPad ด้วยนะคะเดี๋ยวนางจะได้อีกหนึ่งรางวัลนะคะโอเคพูดเองก็ไอเองมาลุ้นกับน้องโบกันถ้าพร้อมไปครับเฮ้ยโบนะอยู่นะมีโอกาสโอ้แรงไปแรงไปแรงไปโอเคน้องโบแสดงท่าน้องโบครับมาดูเลยครับพี่ด็อกครับพี่ด็อกด็อกเจอด็อกเจอด็อกเจโอ้โหพี่ครับกระแทกชี้ออกมาเลยนี่ครับมาดูพี่แสงครับเกือบล้านแล้วครับเกือบล้านแล้วครับพี่แสงครับโอ้ยเลยเส้นมาหน่อยนึงมาดูอาจารย์โคครับอาจารย์โคเป็นไงครับอาจารย์โคปักปุ๊กเป๊กปุ๊กปักวิ่งเลยมาไกลนะครับอาจารย์โคครับมาดูน้องหมวยครับน้องหมวยชี้นะโอ้ยน้องหมวยกระแทกแรงจังเลยพี่วายแต่ก็มั่นใจไหมนะเกมนี้ยังพอลุ้นเนาะได้ลุ้นคือเมื่อกี้ก็แบบว่าพยายามแบบว่าอ่อนให้คนอื่นอยากให้เขาได้ของกลับบ้านไงแต่คราวนี้เดี๋ยวเราต้องเอาแล้วนะใช่ใช่โอเคขอโชคดีค่ะมาลุ้นกับแป้งโกะนะครับว่าจะทำได้ไหมถ้าพร้อมไปครับแรงไปแรงไปเส้นดีจริงๆแป้งโกะคิดว่าเส้นดีจานอะไรคะการเล่นไม่เล่นแรงไปอ่ะพี่เอ๋เพราะเทคนิคเห็นบอกว่ามันอาจจะมีแบบว่าโยนไปแล้วมันมีสกรูนิดนึงพอมันโดนสกรูปุ๊บมันก็จะช้าลงแหล
นานนานดูดูนี่เกมสุดท้ายมีเอ็นพูดท้ายเกมสุดท้ายแล้วขอให้ได้เถอะขอให้ดูสิมาลุ้นกับพี่ตีดอกสะเดากันถ้าพร้อมไปครับผมมีเทคนิคมีเด้งมีเด้งมีเด้งโอ้บอกว่าเบาเบานิดเดียวเหลือใครเหลือใครต้องกลับไปเป็นใครไปไปไปยังไงล่ะเกมแรกกระแทกกระซู่เกมนี้แหละครับกระเด้งเด้งอ๋อเถอะผมเริ่มกระสันแล้วครับเอม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 คุณดูตัวอย่างไว้คุณดูดิคำเดียวสั้นๆไม่ต้องเล่นเลยวันได้กลับบ้านกระแทกกระซ้วกระเด้งกระทืบกระทืบไหมมาลุ้นกันนะครับน้องใบเฟิร์นถ้าพร้อมไปครับน้ำหนักพอได้ไหมมีลุ้นโอ้โหถอยหลังกลับไปนิดเดียวเองใครหายใจคะใครหายใจคะกระเด้งเอ๊ะใครแช่งไปเฟิร์นหรือเปล่าคะหายใจใช่ไหมถ้าย้อนดูนะครับภาพช้าๆเนี่ยกำลังจะเด้งมาแล้วแล้วนะฮะย้อนกลับไปคนสุดท้ายนะท้ายสุดเหลือคนสุดท้ายแล้วเป็นเกมที่เราต้องใช้ทำความกะเกณฑ์สองเกมแรกก็เจอความรุนแรงมาตลอดถ้าเปรียบโต๊ะกับลูกเทนนิสลูกนี้ก็เปรียบผู้หญิงคนหนึ่งเราต้องทนุถนอมเขาให้มากๆนี่ต้องเบาๆเบาๆผู้หญิงคนนั้นคือเอ็มใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ใช้ความรุนแรงได้ถ้าจริงๆนะจริงๆเพิ่งเปลี่ยนเป็นเกมแรกใช่ไหมถูกต้องครับต้องกระแทกให้แรงอ่ะกลัวจังเลยพี่เอหนูกลัวไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนแบบฝูงน้อยในแบบว่าฮยีน่าเลยจะมาลุมกัดตัวหนูลุ้นคุณผีนะครับถ้าพร้อมไปครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นโอ้ใจ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 ใดีๆอย่าไปแกะอย่าไปแตะต้องเขาเฉยๆถึงแม้วันนี้ดาราไม่ได้รางวัลไปแต่ของรางวัลเราก็แจกเยอะมากนะคะพี่เอ๋แล้วครับวันนี้นะครับแจกของรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 96,400 บาทครับแม้ถึงแม้ว่าดาราไม่ได้รางวัลอะไรเลยแต่วันนี้ก็ทุกคนก็ทำเต็มที่และสนุกสนานมากนะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับและต้องขอขอบคุณนะครับจอ LED จาก MS Factory นะครับและขอขอบคุณ TrueMove H 3G Plus และ Wi-Fi ด้วยครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับ Step Right Up แล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันศุกร์6โมงเย็นทาง Modern Eye TV นะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ